สุดท้ายนี้ผมคิดว่าหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับความล้มเหลวอีกและโลกกำลังบอกเราว่าการประทุษร้ายธรรมชาติต้องยุติเพียงเท่านี้เพื่อการดำรงไว้ซึ่งแหล่งอาหารแหล่งน้ำและแหล่งอากาศที่ทุกคนต้องหายใจร่วมกันดังนั้นมนุษย์จะต้องมีความกล้าหาญมีความชาญฉลาดมีการรู้คิดมีความอดทนสูงสุดเพื่อนำชัยชนะมาสู่ลูกหลานของเราผมขอย้ำว่าเราทุกคนไม่มีแผน2ในเรื่องของการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศเพราะเราจะไม่มีโลกที่2ซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้วขอบคุณครับCountry they're from, no matter what language they speak, every one of them can look at this image and say, that's my home. And we're the first generation to feel the impact of climate change. We're the last generation that can do something about it. We only get one home. We only get one planet. There's no plan B. คราวนี้เรากลับไปที่การประชุมแล้วกันนะการประชุมก็ผมก็ถือว่าผมได้นำศักดิ์ศรีของประเทศไทยไปด้วยนั้นผมต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะไม่ว่าจะการปฏิบัติตัวการเตรียมการอะไรต่างๆซึ่งผมก็มีกระทรวงการต่างประเทศท่านรองนายกรัฐมนตรีมีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอธิบดีต่างๆไปกันหลายท่านนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องงานหลายงานเรื่องการเตรียมการเรื่องทำกล่าวท่านแถลงต่างๆเรื่องท่านแถลงก็ผมก็ทราบแต่ผมไม่ให้ความสนใจนะกรณีที่มีคนมาพูดว่าเหมือนคนโดนเหมือนคนนี้ผู้นำเนี่ยถามว่าผู้นำเนี่ยเขาคิดเหมือนกันก็ได้ตรงกันก็ได้แล้วผมก็จะไปจำได้แล้วว่าใครพูดว่าอะไรนะเพราะนั้นมันจะอยู่ในข้อแถลงผมก็ถามทางกระทรวงเทศว่ามีปัญหาไหมในเรื่องของการใช้คำว่าอะไรนะแพลน B ไอ้แพลน B เนี่ยเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศเขานะเวลาพูดเวลาทำอะไรต่างก็ตามมีแพลน A แพลน B นะซึ่งทุกประเทศเขาใช้เหมือนกันนั่นแหละนะอันนี้ที่ผมเน้นย้ำก็คือโลกเรามีอยู่ใบเดียวถูกไหมเราไม่มีโลกใบใหม่อีกแล้วนะที่จะให้ลูกหลานเราอยู่ต่อไปถ้าหากว่าเราทำให้โลกใบนี้เนี่ยมันเสียหายนั้นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวนะครับเป็นประธานแล้วก็มีท่านพระชายชาร์ลท่านทรงมีรับหลักด้วยใช่ไหมแล้วก็ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆของบรรดาตัวแทนนะของประเทศต่างๆขึ้นไปกล่าวบนเวทีที่เขาคัดเลือกไว้นะส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่จะได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่โลกร้อนเพราะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะส่วนใหญ่ใช่ไหมเพราะนั้นทุกคนก็พูดถึงเหตุผลและความจำเป็นซึ่งในที่ประชุมทั้งหมดเนี่ยผู้นำทั้งหมดกว่า120ประเทศเนี่ยยอมรับคราวนี้ยอมรับแล้วว่าทุกอย่างเป็นข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่เราในฐานะเป็นผู้นำในเวลานี้ต้องปฏิบัติให้ได้ที่ผ่านมาอาจจะช้าเกินไป 3-4 ปีที่ผ่านมาในการที่ลดโลกให้อุณหภูมิลดลงต่ำกว่า2องศาเซลเซียสใช่ไหมไม่งั้นระดับทะเลมันจะเพิ่มขึ้นมันก็มีผลกระทบแล้ววันนี้โลกก็เตือนเราแล้วภัยพิบัติต่างๆก็เริ่มมากขึ้นนะฝนฟ้าตกไม่ตรงตามฤดูกาลบ้างนะอากาศต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอันนี้ก็เกิดจากการกระทำของน้ำมือมนุษย์ทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะปัญหาการจราจรการใช้น้ำมันการใช้พลังงานนะที่ทำให้เกิดการเรือกระจกการเกษตรก็มีใช่ไหมเพราะนั้นนายกตีก็ได้นำเสนอในส่วนที่เราทำได้แล้วเราทำมาแล้วจะเห็นในคำกล่าวของผมก็ชี้ชัดไปว่ารัฐบาลเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้วเราก็ประกาศมาตรการของเราว่าเราก็พร้อมจะร่วมมือนะครับในเวลาที่เหมาะสมที่เป็นไปได้นะอันนี้ก็เป็นการทำงานของรัฐบาลที่ทำมาล่วงหน้าแล้วนะครับก็เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญนี่คือหน้าที่ของผู้นำในเวลานี้หรือก่อนๆหน้านี้ก็ต้องทำแบบนี้แหละเราต้องมองปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตเราต้องทำงานทั้งสองอย่างนะไม่ใช่ทำเชิงรุกอย่างเดียวต้องทำเชิงรับไปด้วยเราต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พ้นจากระดับความการพัฒนาปานกลางใช่ไหมที่เราประกาศไว้วันนี้เรากำลังเดินหน้าตรงนี้ที่ผมใช้คำว่าพลิกโฉมประเทศไงในเรื่องประเด็นความมั่นคงประเด็นเศรษฐกิจวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมดิจิตอลอุตสาหกรรมอื่นๆเจนว่ารัฐบาลทำมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนจะเข้าใจและมองอนาคตร่วมกันนะครับเราถึงจะพลิกโฉมประเทศไทยได้เข้าใจนะคำว่าพลิกโฉมของนายกนะจ๊ะนี่ผมก็เลย
กำชับไปแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งโลกร้อนเนี่ยเขาจะร่วมมือคณะกรรมการภาคคณะกรรมการต่างๆในการที่จะบูรณาการกันให้ได้นะเกี่ยวข้องหลายกระทรวงด้วยกันนะครับแล้วข้อสำคัญคือประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยเสมอ